นี่คือการประชุมครั้งยิ่งใหญ่ที่จะไม่จบแค่ในห้องประชุมแต่เป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่เปิดกว้างให้คนทุกกลุ่มได้ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและองค์ความรู้ที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าที่เราอาจมองข้ามเป็นความร่วมมือที่จะช่วยให้เราค้าขายและลงทุนข้ามพรมแดนได้อย่างสะดวกเร่งฟื้นฟูการเดินทางหลังโควิด-19ที่สะดวกและปลอดภัยปรับมุมมองการทำธุรกิจในอนาคตที่ไม่มุ่งเน้นแค่ผลกำไรแต่ยังใส่ใจสิ่งแวดล้อมและสังคมเพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนครอบคลุมและสมดุลมาร่วมกันต้อนรับร่วมกันภาคภูมิใจกับสัปดาห์การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจครั้งยิ่งใหญ่ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ APEC 2022 Thailand 14-19 พฤศจิกายนนี้ที่กรุงเทพสวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญพันธ์แหลมหลวงค่ะสวัสดีครับผมธนัทศิรางกูลวันนี้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดพิธีส่งมอบตำแหน่งการเป็นเจ้าภาพการประชุมกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือ APEC ของไทยซึ่งดำเนินมาถึงช่วงท้ายให้แก่สหรัฐอเมริกาค่ะรวมไปถึงการแถลงข่าวของนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานเขตเศรษฐกิจ APEC ถ่ายทอดสดจากศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครขอเชิญติดตามรับชมครับค่ะขณะนี้นะคะคุณผู้ชมกำลังอยู่กับการถ่ายทอดสดพิธีส่งมอบตำแหน่งการเป็นเจ้าภาพการประชุม APEC ของไทยให้แก่สหรัฐอเมริกานะคะและการแถลงข่าวของนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานผู้นำเขตเศรษฐกิจ APEC ค่ะและนี่คือบรรยากาศนะคะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งใช้เป็นสถานที่หลักในการประชุมต้องเรียนว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะนายกรัฐมนตรีได้มีการหารือกับหลายภาคส่วนนะคะโดยนายกรัฐมนตรีได้หารือกับนายแอนโทนีแอลบาเนซีนายกรัฐมนตรีในเครือรัฐออสเตรเลียซึ่งนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียนะคะยืนยันความสำคัญที่ออสเตรเลียนั้นมีให้กับอาเซียนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งได้มีการแต่งตั้งผู้แทนพิเศษสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีประสบการณ์สูงด้านธุรกิจนะคะเชื่อมั่นว่าจะกระชับความร่วมมือใน APEC ผ่านเป้าหมายกรุงเทพให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นทั้งที่เกี่ยวกับเรื่องของการค้าการลงทุนเศรษฐกิจดิจิทัลสาขาความร่วมมือที่สอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG นั่นเองค่ะครับนั่นก็เป็นหลักใหญ่ใจความนะครับอาจจะเรียกว่าสาระสำคัญที่สุดก็ว่าได้ของการเป็นเจ้าภาพการประชุมเขตเศรษฐกิจ APEC 2565ของเรานะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้บอกว่าจะเป็นผลลัพธ์แห่งความจดจำซึ่งก็ขณะนี้นะครับในการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจ APEC ครั้งที่19ช่วงเช้าวันนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ Sustainable Trade and Investment นะครับการค้าและการลงทุนที่ยั่งยืนที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งขณะนี้กำลังรอนะครับที่จะมีการรับรองเอกสารสำคัญที่สุดที่ทางหน่วยงานของเรานะครับพยายามที่จะได้ให้ผู้นำทุกชาตินั้นรับรองครับค่ะและนี่เป็นภาพที่นายกรัฐมนตรีนะคะได้มีการหารือกับนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ค่ะนี่นะคะก็ได้มีการจับมือนะคะกับนางสาวจาซินดาอาร์เดนนะคะนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์สาระสำคัญที่ได้มีการพูดคุยกันในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีก็ยินดีมากนะคะที่นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์มาร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจ APEC ในครั้งนี้ไทยเองตั้งใจที่จะสานต่อความสำเร็จการเป็นเจ้าภาพ APEC ของนิวซีแลนด์นะคะแล้วทั้งสองฝ่าย
ก็ได้มีการหารือกันในเรื่องของเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงความสำคัญในการรักษาสมดุลระหว่างการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนร่วมกันซึ่งนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ก็เห็นพ้องกับแนวคิดของไทยเรื่องความสำคัญของการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศและการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในมุมของการท่องเที่ยวนะคะทั้งสองฝ่ายก็เห็นพ้องที่จะส่งเสริมการเชื่อมโยงในระดับประชาชนพร้อมกับสนับสนุนการเปิดเที่ยวบินตรงไทยนิวซีแลนด์ค่ะนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์เชื่อมั่นนะคะว่าจะเป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงที่สำคัญเพื่อเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกันซึ่งประเทศไทยนั้นถือเป็นประเทศที่ชาวนิวซีแลนด์ให้ความสนใจมาท่องเที่ยวกันต่อเนื่องเลยนะคะขณะที่นายกรัฐมนตรีของไทยเองก็เห็นพ้องว่าทั้งสองประเทศต่างเป็นประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวไทยก็ยินดีที่จะส่งเสริมในประเด็นดังกล่าวเช่นกันด้านความร่วมมือในกรอบอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงนะคะนายกรัฐมนตรีก็ชื่นชมบทบาทของนิวซีแลนด์ในการพัฒนาอนุภาคลุ่มน้ำโขงแล้วก็ยินดีที่นิวซีแลนด์นั้นจะเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาของแอคเมกนะคะซึ่งทั้งสองฝ่ายก็เห็นพ้องที่จะเสริมสร้างบทบาทโดยเฉพาะสาขาด้านการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติการบริหารจัดการน้ำการเกษตรอัจฉริยะนวัตกรรมด้านอาหารพลังงานทดแทนรวมไปถึงด้านการศึกษาค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยนะคะทางนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ก็เห็นพ้องแล้วก็พร้อมที่จะขยายความร่วมมือในด้านที่มีศักยภาพร่วมกันในอนาคตด้วยค่ะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังได้พบกับทางผู้นำของ IMF นะครับก็คือนางคริสดาลิน่ากอกิวว่ากรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะครับที่เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีซึ่งก็ได้หารือนะครับถึงบทบาทของ IMF ในการช่วยรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินโลกท่ามกลางภาวะที่มีความไม่แน่นอนสูงเป็นเวทีหารือในการให้คำแนะนำด้านนโยบายที่เหมาะสมด้วยนะครับทางกรรมการจัดการ IMF บอกว่ารู้สึกยินดีที่ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีวันนี้นะครับเป็นเกียรติที่ได้ร่วมประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคของประเทศไทยแล้วก็ทางนายกรัฐมนตรีแล้วก็กรรมการจัดการ IMF ต่างเห็นพ้องว่าผลกระทบของสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทำให้หลายประเทศครับได้รับผลกระทบไทยให้ความสำคัญกับประเด็นสิ่งแวดล้อมการปลูกป่าการเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนและประเด็นการลดก๊าซเรือนกระจกนะครับโอกาสนี้ไทยก็ขอบคุณนะครับพร้อมรับฟังคำแนะนำจากกรรมการจัดการ IMF เพื่อนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัวครับและต้องบอกเลยนะคะว่าหัวใจสำคัญของการประชุมในครั้งนี้ก็คือการร่วมลงนามปฏิญญาเป้าหมายกรุงเทพ2022นะคะของเขตเศรษฐกิจ BCG นั่นเองนะคะซึ่งก็ทุกฝ่ายนะคะก็ได้ให้ความร่วมมือกันอย่างเต็มที่ค่ะครับสำหรับ BCG นะครับก็เป็นคำย่อจากภาษาอังกฤษ B ก็คือ Bio นะครับเศรษฐกิจชีวภาพ C ก็คือ Circular เศรษฐกิจหมุนเวียนและ G ก็คือเศรษฐกิจสีเขียวนะครับมาจากคำว่า Green นั่นเองนี่เป็นแบบอย่างนะครับตัวแบบเศรษฐกิจที่ไทยเราเชื่อว่าโลกต้องเปลี่ยนกระบวนทัศน์และปรับตัวเพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจที่สมดุลและยั่งยืนในยุคหลังโควิด-19 ครับจึงได้เสนอนะครับต้นแบบนี้ในการประชุมครั้งนี้มาเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การฟื้นฟูประเทศประกอบด้วยแนวทางหลักแห่งความยั่งยืน3ประการสร้างแนวทางที่เป็นองค์รวมและมีความสมดุลมากขึ้นนะครับอาจจะช่วยบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยหัวใจสำคัญของตัวแบบเศรษฐกิจ BCG นะครับก็คือการรณรงค์ให้ผู้คนนั้นเปลี่ยนพฤติกรรมครับเพื่อสร้างสมดุลในทุกสรรพสิ่งและตอกย้ำความพยายามของนานาประเทศในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมถึงผสานความพยายามร่วมกันก้าวสู่ความสำเร็จของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตัวแบบเศรษฐกิจ BCG ก็จะเป็นสมรรถนะสำคัญนะครับในการขับเคลื่อนประเด็นที่ไทยมุ่งผลักดันในฐานะเจ้าภาพเอเปคซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าจะเป็นผลลัพธ์แห่งการจดจำครับจะบรรจุอยู่ในปฏิญญาเป้าหมายกรุงเทพที่บรรดาผู้นำเขตเศรษฐกิจจะรับรองร่วมกันนะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวไว้นะครับว่าเป้าหมายกรุงเทพนี่แหละครับจะเป็นการผลักดันวาระของเอเปคอย่างชัดเจนนะครับพลิกโฉมสนดุลด้วยความพยายามมุ่งหวังขับเคลื่อนภายใต้งาน4เป้าหมายครับคือ1สนับสนุนความพยายามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ2ขับเคลื่อนการค้าการลงทุนอย่างยั่งยืน
3ผลักดันการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ4ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อลดขยะให้เป็นศูนย์ครับซึ่งไทยก็พยายามที่จะผลักดันนะครับเรื่องเหล่านี้เพื่อให้ผู้นำเศรษฐกิจนั้นสนับสนุนเป้าหมายกรุงเทพว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG ด้วยฉันทามติร่วมกันครับค่ะนายกรัฐมนตรีเองนะคะได้มีการหารือก่อนหน้านี้ว่าเอเปกนั้นจะทำอย่างไรเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะจนถึงปัจจุบันยังต้องต่อสู้กับผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 แล้วก็ยังถูกซ้ำเติมจากความท้าทายของสถานการณ์โลกที่สำคัญนะคะยังต้องเผชิญกับภัยคุกคามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบไม่ใช่แค่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะคะแต่รวมถึงมนุษยชาติทั้งหมดจึงจำเป็นต้องร่วมมือกันบรรเทาผลกระทบแล้วก็ปกป้องโลกโดยไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตแบบเดิมๆได้ก็จะต้องมีการปรับมุมวิธีการใช้ชีวิตแล้วก็ทำธุรกิจแบบใหม่นั่นเองนะคะเป็นจุดสำคัญที่ประเทศไทยนั้นได้นำแนวคิดเศรษฐกิจ BCG ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติมาเป็นยุทธศาสตร์ในการฟื้นฟูจากผลกระทบโควิด-19 แล้วก็เป็นแผนแม่บทสำหรับการพัฒนาและการเติบโตในระยะยาวที่เข้มแข็งสมดุลยั่งยืนและครอบคลุมค่ะกับอย่างที่ทราบกันดีนะครับในการประชุมเขตเศรษฐกิจเอเปคครั้งนี้ที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพนั้นก็มีแนวคิดหลักในการประชุมนะครับซึ่งก็ได้เข้าสู่สัปดาห์ที่เราเป็นเจ้าภาพนี้ในหลายวงประชุมนะครับทั้งการประชุมของเจ้าที่อาวุโสแล้วการประชุมรัฐมนตรีเอเปคครั้งที่33ซึ่งก็ได้ส่งผ่านนะครับแนวคิดต่างๆร่างเอกสารต่างๆส่งต่อมาเพื่อเข้าสู่การประชุมระดับผู้นำในวันนี้นะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมในวงหนึ่งไปแล้วด้วยหัวข้อหลักเปิดกว้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุล นั่นเองนะครับซึ่งมีพลวัตหลายๆอย่างนะครับท่ามกลางบทเรียนโควิด-19มีการกำหนดการส่งเสริมการค้าการลงทุนที่ยั่งยืนให้ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยังคงมีพลวัตและคงความสำคัญท่ามกลางความท้าทายใหม่ๆครับนอกจากนั้นยังช่วยกันนะครับกำหนดนโยบายสาธารณสุขแนวทางการรับมือกับวิกฤตการณ์ในอนาคตนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาส่งเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาคที่สะดวกปลอดภัยซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นทีเดียวนะครับของการประชุมครั้งนี้ที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพแล้วก็อย่างที่ได้เรียนคุณผู้ชมไปนะครับแนวคิดโมเดลเศรษฐกิจ BCG จะมาเป็นตัวเร่งเปลี่ยนผ่านไปสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจและการเติบโตระยะยาวอย่างสมดุลครับสำหรับแนวคิด BCG นะครับเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่ภาคส่วนทุกด้านนะครับสามารถที่จะนำมาต่อยอดกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแนวคิดเรื่องของชีวภาพซึ่งเราก็มีความโดดเด่นแล้วนะครับแนวคิดเรื่องของพลังงานหมุนเวียนการลดต้นทุนพลังงานเน้นความมั่นคงทางอาหารรวมไปถึงเศรษฐกิจสีเขียวนะครับซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้คำจำกัดความไว้หลายอย่างนะครับเกี่ยวข้องกับการผลิตที่เน้นเทคโนโลยีนวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มกับสินค้าเป็นทรัพยากรและวัตถุดิบชีวภาพที่ใช้แล้วไม่มีวันหมดไปครับค่ะสำหรับเป้าหมาย4เป้าหมายที่สำคัญในเรื่องของการจัดทำเป้าหมายกรุงเทพว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG เนี่ยนะคะก็จะได้แก่การสนับสนุนความพยายามในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการขับเคลื่อนการค้าการลงทุนอย่างยั่งยืนการผลักดันการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อลดขยะให้เป็นศูนย์อย่างที่บอกกันไปนะคะซึ่งไทยเองเนี่ยก็ยังคงเน้นย้ำแล้วก็ขอบคุณผู้นำเศรษฐกิจที่จะสนับสนุนเป้าหมายกรุงเทพว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG จนบรรลุฉันทามติด้วยดีก็คาดหวังเป็นอย่างสูงเช่นนั้นนะคะนายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำเรื่องของเศรษฐกิจสีเขียวนะคะก็อย่างที่บอกกันไปว่าต้องการที่จะส่งเสริมพฤติกรรมให้มีความรับผิดชอบนะคะแล้วก็แนวคิดเศรษฐกิจที่ยั่งยืนก็คือจะต้องมีการสร้างผลกำไรให้ควบคู่กับการสร้างสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยแนวทางที่เสนอไปไม่ใช่สิ่งใหม่ค่ะแต่ว่าสิ่งที่ทำให้แนวคิดเศรษฐกิจ BCG แตกต่างออกไปก็คือการตระหนักถึงความท้าทายที่ผสมกันอยู่อย่างหลากหลายแล้วก็เชื่อมโยงคาบเกี่ยวกันการแก้ปัญหาก็เลยต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาไม่ใช่แก้แบบแยกส่วนด้วยเหตุนี้ค่ะเศรษฐกิจ BCG จึงให้ความสำคัญแล้วไทยเองก็ผลักดัน3แนวทางอย่างเป็นองค์รวมเพื่อเป็นผลลัพธ์ที่มีผลทวีคูณแล้วก็หลีกเลี่ยงผลลัพธ์ที่ได้อย่างเสียอย่างนะคะ
กลับนอกจากภาครัฐแล้วนะครับก็ยังมีภาคเอกชนที่ได้เข้ามาให้ข้อมูลให้คำปรึกษาทางธุรกิจนะครับซึ่งในเวทีการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจนี้ก็มีการหารือกับสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปกนะครับในส่วนของการจัดทำข้อเสนอนะครับก็มีเรื่องหนึ่งที่พูดคุยกันมาอย่างมากทีเดียวเพื่อที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของโรคโควิด-19 นะครับก็มีการเสนอจัดตั้งกองทุนเพื่อให้สมาชิกนั้นนำไปปล่อยกู้ด้วยเงื่อนไขผ่อนปลนดอกเบี้ยต่ำการผลักดันความร่วมมือการจับคู่ธุรกิจของภาคเอกชนนะครับเพื่อให้สอดรับกับการเปิดโอกาสให้สตรีผู้ประกอบการ SME รายเล็กกลุ่มเปราะบางเมื่อมีการเติมทุนเข้าไปนะครับก็จะได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้มากขึ้นครับนี่คือการประชุมครั้งยิ่งใหญ่ที่จะไม่จบแค่ในห้องประชุมแต่เป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่เปิดกว้างให้คนทุกกลุ่มได้ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและองค์ความรู้ที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าที่เราอาจมองข้ามเป็นความร่วมมือที่จะช่วยให้เราค้าขายและลงทุนข้ามพรมแดนได้อย่างสะดวกเร่งฟื้นฟูการเดินทางหลังโควิด-19ที่สะดวกและปลอดภัยปรับมุมมองการทำธุรกิจในอนาคตที่ไม่มุ่งเน้นแค่ผลกำไรแต่ยังใส่ใจสิ่งแวดล้อมและสังคมเพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนครอบคลุมและสมดุลมาร่วมกันต้อนรับร่วมกันภาคภูมิใจกับสัปดาห์การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจครั้งยิ่งใหญ่ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเอเปก2022ไทยแลนด์14-19 พฤศจิกายนนี้ที่กรุงเทพนี่ก็เป็นการทำงานนะคะของศูนย์สื่อมวลชนในศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ก็จะมีทั้งสื่อไทยและสื่อต่างประเทศนะคะมาร่วมติดตามทำข่าวการประชุมที่สำคัญนี้มีสื่อที่ลงทะเบียนให้ความสนใจในการประชุมเอเปก2022ถึง 2,000 คนนะคะแล้วทางกระทรวงการต่างประเทศและรัฐบาลไทยเองก็ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นการพานำท่องเที่ยวชมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะล่องเรือชมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งก็จะมีโอกาสได้ไปเห็นบรรยากาศความสวยงามของริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งก็สร้างความประทับใจนะคะให้กับบรรดาสื่อมวลชนที่มาติดตามเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็นี่เป็นเป้าหมายอีกหนึ่งเป้าหมายซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยนะคะซึ่งจะไปบอกต่อนะคะกับนานาประเทศค่ะและในขณะนี้นะคะเป็นบรรยากาศการส่งมอบตำแหน่งการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปกของไทยให้กับสหรัฐอเมริกาค่ะท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนแข่งขันมาโดยตลอดสัญลักษณ์ของการเป็นเจ้าภาพเอเปกในปีนี้ก็คือฉลอมนะครับซึ่งเป็นภูมิปัญญาไทยในการใช้กับขนส่งสินค้าบรรจุข้าวของเครื่องใช้ในยามเดินทางและใส่ของขวัญสำหรับมอบให้แก่ญาติมิตรฉลอมนั้นสะท้อนถึงหัวข้อหลักการเป็นเจ้าภาพเอเปกของไทยและรูปแบบการทำงานของเอเปกได้เป็นอย่างดีกล่าวคือเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุลโดยประสานความเข้มแข็งที่หลากหลายและความพยายามของเขตเศรษฐกิจสมาชิกเข้าด้วยกันเพื่อจะสร้างภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่เข้มแข็งยืดหยุ่นครอบคลุมและยั่งยืนสำหรับชนรุ่นหลังของเราในวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะส่งมอบฉลอมใบนี้ให้เป็นของขวัญและสัญลักษณ์ของความเข้มแข็งยืดหยุ่นและความต่อเนื่องของความร่วมมือของพวกเราให้แก่สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นเจ้าภาพเอเปกในปีถัดไปเอเปกกำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนผ่านที่สำคัญพวกเราจำเป็นต้อง
รักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและสามารถบริหารจัดการภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไทยพร้อมจะร่วมมือกับสหรัฐในการขับเคลื่อนงานของเอเปคต่อไปอย่างไร้รอยต่อและผมก็มั่นใจว่าประเด็นความยั่งยืนและครอบคลุมซึ่งระบุไว้ในเป้าหมายกรุงเทพที่จะร่วมกันวางรากฐานไว้เป็นอย่างดีจะได้รับการสานต่อไปในปีหน้าภายใต้หัวข้อหลักของการเป็นเจ้าภาพเอเปคของสหรัฐอเมริกาผมเชื่อมั่นว่าภายใต้การนำของสหรัฐอเมริกานั้นเอเปคจะได้รับการส่งเสริมเป็นอย่างดีผมขออวยพรให้ท่านประสบความสำเร็จในการเริ่มต้นวาระการเป็นเจ้าภาพเอเปคปี2566ครับ Coming up now is the handover ceremony. May I invite His Excellency Prime Minister of Thailand General Prayut Chan-o-cha and US Vice President Kamala Harris to the stage for the ceremony. Your Excellencies, please.That's the handover ceremony of APEC chairmanship from Thailand to the United States host economy in 2023. And now I'd like to invite the media to leave the room. Thank you. นายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้มอบฉลอมซึ่งเป็นสัญลักษณ์การจัดงานเอเปกซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ให้กับสหรัฐอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะไทยเองได้เลือกฉลอมคล้องมาลัยสีโลโก้เอเปกเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการส่งมอบการเป็นเจ้าภาพเอเปกให้สหรัฐโดยตัวฉลอมและพวงมาลัยนะคะคุณผู้ชมถูกสานขึ้นด้วยไม้ไผ่โดยช่างฝีมือท้องถิ่นจากแบรนด์วาสนานะคะวาสนาดีไซน์แบรนด์เครื่องจักสานไม้ไผ่จากภาคเหนือของไทยค่ะโดยไม้ไผ่เป็นพืชเศรษฐกิจที่อยู่คู่สังคมไทยมาอย่างช้านานเป็นวัสดุธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและถูกนำมาสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นงานหัตถกรรมที่สวยงามผ่านกระบวนการจักสานนั่นเองค่ะใช่แล้วครับฉลอมไม้ไผ่สารที่จะมอบให้แก่สหรัฐนั้นนะครับก็ใช้เส้นสายของไม้ไผ่หลากหลายเส้นที่มีขนาดใกล้เคียงกันนำมาขัดสารทับซ้อนกันครับเพื่อให้เกิดการเป็นรูปทรงฉลอมที่แข็งแรงนะครับเสมือนกับการร่วมมือกันที่เข้มแข็งของทั้ง21เขตเศรษฐกิจครับฉลอมนะคะได้รับเลือกให้เป็นตราสัญลักษณ์ของการเป็นเจ้าภาพเอเปกในปี2565ของไทยโดยฉลอมเป็นหัตถศิลป์ที่สะท้อนภูมิปัญญาชาวบ้านที่นำไม้ไผ่มาแปลงสภาพเป็นนวัตกรรมที่ใช้งานได้สะดวกและทนทานด้วยค่ะใช่ครับที่สำคัญนะครับสีทั้ง3สีของตัวฉลอมยังสะท้อนถึงหัวข้อหลักของการประชุมเอเปกปี2565ของไทยนะครับก็คือการเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุล Open Connectและบาลานซ์ครับโดยสีน้ำเงิน Convenience Blue นะครับสื่อถึงการเปิดการค้าการลงทุนของเขตเศรษฐกิจทั้ง21เขตครับสีชมพู Connection Pink สื่อความเชื่อมโยงภายในภูมิภาคและสีเขียว Sustainability Green สื่อถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนครับนี่ค่ะเมื่อการเป็นเจ้าภาพ APECของไทยสิ้นสุดลงนะคะไทยก็มอบการเป็นเจ้าภาพเอเปกต่อให้กับสหรัฐอเมริกาค่ะโดยมีฉลอม3สีนะคะเป็นสัญลักษณ์ของการส่งต่อเจตจำนงของการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจร่วมกันต่อไปในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้เติบโตอย่างเปิดกว้างเชื่อมโยงกันและยั่งยืนตามที่ไทยได้ผลักดันเอาไว้นั่นเองค่ะครับก็เป็นภาพที่เป็นที่น่าจดจำนะครับในการส่งมอบการเป็นเจ้าภาพเอเปกให้กับสหรัฐอเมริกาที่เราได้ส่งมอบฉลอมสัญลักษณ์และก็โลโก้ของเอเปคครั้งนี้ให้กับรองประธานาธิบดีสหรัฐนะครับนอกเหนือนะคะจากเรื่องของการส่งมอบแบบนี้แล้วนะคะเป้าหมายของไทยที่สำคัญในการประชุมในครั้งนี้เราก็ต้องการที่จะ
ผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของไทยในรูปแบบอื่นๆให้กับผู้เข้าร่วมประชุมแล้วก็ผู้นำต่างๆได้เห็นกันด้วยนะคะอย่างเช่นงานกาล่าดินเนอร์งานเลี้ยงอาหารค่ำนะคะของผู้นำเขตเศรษฐกิจและคู่สมรสที่มาร่วมการประชุมเอเปกเนี่ยนะคะต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าบรรยากาศนั้นเต็มไปด้วยความงดงามตระการตาค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดแต่งตกแต่งสถานที่ที่หอประชุมกองทัพเรือนะคะคือทางไทยนี่ได้มีการคัดสรรนะคะสิ่งที่สวยงามที่สุดของเราให้กับผู้นำได้เห็นค่ะมีกิจกรรมที่โดดเด่นด้วยการแสดงวัฒนธรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสาธิตการทำกระทงการทอผ้าการวาดรูปนะคะแล้วก็มีเรื่องของหุ่นละครเล็กหนังใหญ่มาจัดแสดงด้วยมีการจัดแสดงทางวัฒนธรรมที่งดงามนะคะประกอบฉากแสงสีเสียงบนเวทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงประเพณีดั้งเดิมแล้วก็การแสดงประเพณีร่วมสมัยด้วยนะคะครับทั้งหมดก็เป็นการแสดงที่อยู่ภายใต้แนวคิดนะครับ Open to all opportunitiesนะครับเพื่อที่จะส่งเสริมโอกาสต่างๆเปิดกว้างนะครับการแสดงจากภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้และภาคกลางของไทยทำให้ผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกนะครับต้องพยายามที่จะถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับต้องบอกเลยนะคะว่าสร้างความประทับใจมากอย่างเช่นนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงของสิงคโปร์เนี่ยค่ะจะชื่นชอบวัฒนธรรมไทยมากเลยและช่วงนี้นะคะจะสร้างแรงกระเพื่อมให้คุณผู้ชมนะคะไปติดตามบรรยากาศการแถลงข่าวของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและประชาคมโลกโดยเฉพาะแนวคิดเศรษฐกิจ BCG ที่ช่วยบ่มเพาะความคิดใหม่ๆส่งเสริมการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีและการผลิตและการค้าขายสินค้า BCG ในตลาดโลกให้มากยิ่งขึ้นผมขอเชิญทุกท่านได้ร่วมกันปรบมือให้ความสำเร็จของพวกเราและทีมงานของพวกเราทั้ง21เขตเศรษฐกิจพิเศษเศรษฐกิจเราครับผมขอปิดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคครั้งที่29ขอให้ทุกคนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะครับประเทศไทยพร้อมต้อนรับทุกท่านเสมอขอบคุณครับขอบคุณค่ะ Thank you very much Mr. Prime Minister Your Majesty Excellencies and that concludes today's session Thank you so much for joining Have a great rest of the day and enjoy your stay in the Kingdom of Thailand สวัสดีค่ะและนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้กล่าวปิดการประชุมนะคะพร้อมกับบอกด้วยนะคะว่าหวังว่าผู้นำเขตเศรษฐกิจนั้นจะกลับมาที่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้ร่วมพูดคุยนะคะกับบรรดาผู้นำที่อยู่ในห้องประชุมนะคะครับขณะนี้เราก็กำลังจะรอนะครับการแถลงข่าวของนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้นำเขตเศรษฐกิจนะครับขณะนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็กำลังทักทายนะครับแล้วก็อำลาบรรดาผู้นำของเขตเศรษฐกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์นายลีเซียนลุงนะครับนายกรัฐมนตรีเปรูค่ะนะคะก็ได้มีการทักทายแล้วก็อำลากันนะคะเพราะว่าหลายประเทศก็จะเดินทางกลับในวันนี้แล้วซะเป็นส่วนใหญ่นะคะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศที่มีแต่รอยยิ้มนะคะสร้างความประทับใจด้วยยิ้มสยามของเจ้าภาพอย่างประเทศไทยนะคะและอีกสักครู่นะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็จะเดินไปที่จุดแถลงข่าวนะคะก็มีการพูดคุยกับทางนายกรัฐมนตรีเวียดนามอย่างเป็นกันเองนะคะนี่ฮะเดินจุงมือกันออกนอกประตูไปเลยนะคะเพื่อที่จะเตรียมเข้าสู่การแถลงข่าวของนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกนั่นเองนะคะครับก็เชื่อแน่ว่าผลจากการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกครั้งนี้นะครับก็จะสามารถต่อยอดแล้วก็เห็นผลลัพธ์นะครับในอนาคตไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนการทำงานส่งเสริมความยั่งยืนของไทยนะครับตามแนวคิดที่เสนอไปก็คือเศรษฐกิจ BCG นะครับเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนแล้วก็เศรษฐกิจสีเขียวที่เป็นการตอบโจทย์นะครับความท้าทายต่างๆที่ทั่วโลกประสบมาพร้อมกันท่ามกลางการระบาดของโรคโควิด-19ที่เรากำลังพยายามจะรื้อฟื้นนะครับถือเป็นความสำเร็จเป็นภาพจำสำคัญที่สุดของการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในครั้งนี้ครับ
ก่อนที่จะไปดูการแถลงข่าวของท่านนายกรัฐมนตรีอยากจะให้ไปย้อนดูบรรยากาศนะคะความประทับใจที่บรรดาผู้เข้าร่วมประชุมและก็คู่สมรสเนี่ยนะคะได้มาร่วมกิจกรรมต่างๆที่เจ้าภาพได้จัดขึ้นนะคะขออนุญาตย้อนกลับไปที่งานเลี้ยงอนามค่ำนะคะที่กาล่าดินเนอร์นะคะที่มีการจัดเมื่อค่ำคืนวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะซึ่งอย่างที่บอกกันไปนะคะว่าประเทศไทยนั้นได้พยายามที่จะนำซอฟต์พาวเวอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารวัฒนธรรมประเพณีนะคะให้กับทางบรรดาผู้นำได้รับชมกันนอกเหนือจากนี้นะคะการประชุมในครั้งนี้นั้นนะคะทางไทยเองได้มีการมอบของที่ระลึก7ชิ้นด้วยกันนะคะให้กับบรรดาผู้นำและคู่สมรสค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในภาพขณะนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางไทยนั้นได้จัดเตรียมไว้ให้ที่ศูนย์สื่อมวลชนนะคะก็คือกิจกรรมนวดนั่นเองนะคะแล้วย้อนกลับไปดูภาพนะคะที่สำคัญอีกครั้งหนึ่งบรรยากาศสดๆนะคะของการมอบฉลอมที่นายกรัฐมนตรีนั้นได้มอบให้กับผู้นำตัวแทนผู้นำสหรัฐค่ะครับนางคามาลาแฮร์ริสนะครับรองประธานาธิบดีสหรัฐที่ได้รับมอบเป็นฉลองคล้องพวงมาลัยนะครับสีโลโก้เอเปกซึ่งท่านผู้ชมก็คงจะคุ้นเคยกับสัญลักษณ์โลโก้เอเปกมานานแล้วนะครับก็เป็นการสะท้อนฉลองนี่นะครับสัญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพเอเปกซึ่งเราก็ได้นำพวงมาลัยนะผูกโยงกับฉลองสารขึ้นจากไม้ไผ่โดยช่างฝีมือท้องถิ่นนะครับนอกเหนือจากนั้นนะคะเรามีกิจกรรมที่ทำให้สร้างความประทับใจอย่างหลากหลายอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็คือแม่ไม้มวยไทยนะคะซึ่งได้มีการนำนี่เลยค่ะบัวขาวบัญชาเมฆเนี่ยนะคะมาแสดงกิจกรรมแม่ไม้มวยไทยสาธิตการชกมวยไทยการไหว้ครูซึ่งต้องยอมรับเลยนะคะว่าการที่มารำโชว์แบบนี้นะคะในสถานที่ที่เรียกได้ว่าเป็นจุดหลักที่สื่อมวลชนเนี่ยอยู่กันหลายพันคนเนี่ยนะคะเป็นการบอกต่อแล้วก็ชื่นชมมากๆจากบรรดาสื่อมวลชนต่างประเทศดิฉันมีโอกาสที่จะได้อยู่ในบรรยากาศนี้เนี่ยได้เห็นว่าสื่อมวลชนถึงขั้นบันทึกภาพมีการรายงานสดกันกลับไปที่ประเทศของตัวเองเลยนะคะว่าแม่ไม้มวยไทยมีความโดดเด่นมีความน่าสนใจและมีชื่อเสียงดังไปทั่วโลกอย่างไรนอกเหนือจากนี้เองยังมีกิจกรรมให้สื่อมวลชนต่างประเทศเนี่ยนะคะได้ขึ้นไปทดสอบนะคะแล้วก็คุณบัวขาวนี่แหละสอนเรื่องของศิลปะแม่ไม้มวยไทยให้กับบรรดาสื่อมวลชนด้วยนะคะเนี่ยค่ะสื่อมวลชนถึงขั้นไปสวมกางเกงมวยเลยนะคะแล้วก็ทำท่าปฏิบัติท่าตามที่คุณบัวขาวสอนแล้วก็ถูกอกถูกใจเป็นอย่างมากเลยนะคะก็หวังว่ามวยไทยนะคะจะนำชื่อเสียงดังไกลไปทั่วโลกนะก็ยอมรับว่าทางสื่อมวลชนเขาชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบมากๆค่ะครับนอกจากสื่อมวลชนแล้วผู้นำที่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ก็ให้ความสนใจกับมรดกทางวัฒนธรรมของไทยนะครับแม่ไม้มวยไทยซึ่งก็เป็นข่าวที่โด่งดังไปทั่วโลกเมื่อนายเอมานูเอลมาครองประธานาธิบดีของฝรั่งเศสก็ได้เดินทางไปเยี่ยมชมเวทีมวยราชดำเนินนะครับเมื่อค่ำคืนวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมาด้วยนะครับก็มีการประสงค์เป็นส่วนตัวในการเยี่ยมชมการฝึกซ้อมมวยไทยนะครับซึ่งเป็นกีฬาประจำชาติไทยที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกก็สะท้อนนะครับถึงความสนใจและความชื่นชอบนะครับอยากสัมผัสใกล้ชิดศิลปะการต่อสู้ที่มีชั้นเชิงสวยสดงดงามของไทยครับนี่ค่ะอธิบดีกรมสารนิเทศรองโฆษกขออภัยค่ะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนี่ถึงขั้นขึ้นไปชกมวยไทยกับคุณบัวขาวเลยนะคะก็เรียกได้ว่าสร้างสีสันแล้วก็ความประทับใจเสียงปรบมือข้างล่างนี่คือเกลียวกราวเลยนะคะในลีลาแม่ไม้มวยไทยของท่านนะคะสวัสดีครับนี่ค่ะอีกหนึ่งศิลปะของไทยที่นำมาโชว์แก่สายตาของนานาประเทศนั่นก็คือผ้าไทยนะคะงานหัตถศิลป์ของไทยฝีมือการทอผ้าของไทยซึ่งเมื่อวานนี้ได้มีการนำแฟชั่นโชว์เนี่ยนะคะด้วยผ้าไทยเนี่ยนะคะมาแสดงให้กับบรรดาสื่อมวลชนนะคะได้ติดตามกันเรียกได้ว่า
สร้างความประทับใจอีกเหมือนกันนะคะเพราะว่าลวดลายความโดดเด่นของผ้าไทยทำให้ผู้ที่มาร่วมชมงานนั้นสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้นำไปสวมใส่ได้ถึงขั้นว่าทางผู้นำของฝรั่งเศสนะคะเอ่ยปากเลยว่าจะขอนำแฟชั่นผ้าไทยเนี่ยไปจัดแสดงแฟชั่นวีคที่ฝรั่งเศสนะครับในขณะนี้เราก็ยังคงรอนะครับการแถลงข่าวของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานเขตเศรษฐกิจเอเปคนะครับซึ่งเพิ่มจะส่งมอบตำแหน่งการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคของไทยให้แก่สหรัฐอเมริกาท่านนายกรัฐมนตรีก็คงจะประมวลความสำเร็จในการประชุมครั้งนี้นะครับที่ผ่านมาหลายวันในหลายองค์ประชุมครับค่ะและนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะอันนี้ก็เป็นประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนซึ่งก็เดินทางมาร่วมและในวันนี้เองนะคะวันนี้เองก็จะมีภารกิจนะคะของผู้นำจีนกับไทยด้วยนะคะโดยนายกรัฐมนตรีนั้นนะคะก็จะให้การต้อนรับนะคะนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและภริยาในโอกาสที่เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลนะคะในช่วงเวลา 12:30 นนะคะวันนี้ก็จะมีการหารือข้อราชการแบบเต็มคณะที่ตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลด้วยค่ะครับนี่ก็เป็นการประมวลภาพเหตุการณ์สำคัญนะครับในการประชุมซึ่งทั่วโลกก็จับตาการเป็นเจ้าภาพของไทยนะครับเพราะเราก็เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งเอเปคนะครับ1ใน12เขตเศรษฐกิจผู้ร่วมก่อตั้งขณะนี้เอเปคก็มีสมาชิกจำนวน21เขตเศรษฐกิจด้วยกันนะครับมีประชากรรวมกันกว่า 2,900 ล้านคนหรือ1ใน3ของทั้งโลกหากคิดเป็นมูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมหรือว่า GDP ก็รวมกันมากกว่า53ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ 1,700 ล้านล้านบาทครับเกินครึ่งหนึ่งของ GDP โลกซึ่งขณะนี้ทั่วทุกมุมโลกก็จับจ้องนะครับเราก็สามารถที่จะพูดได้เต็มปากว่าเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้นะฮะแล้วก็มีการพูดถึงค้นหาข้อมูลเป็นการผลักดันแนวคิดต่างๆเป็นรูปธรรมแล้วก็ผลลัพธ์ในการเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้ก็เป็นที่น่าจดจำนะครับที่เรียกว่าเป็นมรดกที่ไทยเราพยายามสืบทอดต่อไปให้กับทั้งโลกครับค่ะแล้วก็การประชุมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่ท่านนายกรัฐมนตรีร่วมหารือกับผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกนะคะก็ได้มีการพูดคุยกันในช่วงที่2ในหัวข้อการค้าและการลงทุนที่ยั่งยืนนะคะนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าการค้าและการลงทุนนั้นถือว่ามีบทบาทที่สำคัญในการส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนและครอบคลุมทั่วทั้งภูมิภาคและโลกการค้าและการลงทุนถือเป็นหัวใจสำคัญของความร่วมมือในเอเปกค่ะองค์ประกอบสำคัญหนึ่งที่เอเปกสนับสนุนมาโดยตลอดก็คือระบบการค้าพหุภาคีนะคะมี WTO เป็นแกนหลักค่ะเอเปกสามารถที่จะมีบทบาทในฐานะแหล่งบ่มเพาะทางความคิดโดยร่วมกันหาทางออกใหม่ๆเพื่อที่จะขับเคลื่อนประเด็นต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความครอบคลุมความยั่งยืนแล้วก็การเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัลนะคะการสนับสนุนสำคัญอย่างหนึ่งของเอเปกนะคะในการเข้าระบบการค้าพหุภาคีก็คือการขับเคลื่อนวาระเคลื่อนเขตการค้าเสรีเอเชียแปซิฟิกนั่นเองหรือว่า FTAP ที่ปีนี้มีความก้าวหน้าอย่างมากค่ะโดยมีการจัดทำแผนต่อเนื่องหลายปีเพื่อขับเคลื่อนวาระ FTAP ต่อไปซึ่งก็จะช่วยสร้างศักยภาพและเตรียมเศรษฐกิจให้พร้อมสำหรับยุคหน้ารวมถึงประเด็นการค้าและการลงทุนยุคใหม่เช่นความยั่งยืนเศรษฐกิจดิจิทัลการค้าและสาธารณสุขค่ะนายกรัฐมนตรียังกล่าวด้วยนะคะว่านอกจากจะต้องดำเนินการตามแผนงานต่อเนื่องแล้วยังต้องคำนึงถึงขั้นตอนต่อไปด้วยนะคะก็ปีที่ผ่านมาทุกคนรู้ดีว่าทุกประเทศเจอกับโควิด-19 นะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเราจะต้องร่วมกันขับเคลื่อนให้สามารถเข้าสู่ตลาดโลกและห่วงโซ่อุปทานแล้วก็ขยายการเข้าถึงการสร้างโอกาสให้กับสตรีเยาวชนตลอดจนในชนบทและพื้นที่ห่างไกลค่ะนายกยอมรับว่ามีช่องว่างจำเป็นต้องลดช่องว่างด้านดิจิทัลและเสริมพลังเพื่อสร้างหลักประกันให้กับคนทุกกลุ่มด้วยนะคะโดยสรุปนะคะนายกรัฐมนตรีบอกว่าเอเปกนั้นเห็นพ้องต้องกันว่าจะต้องทำงานร่วมกัน
เพื่อส่งเสริมความมั่นคงและความกินดีอยู่ดีของประชาชนในภูมิภาคโดยเฉพาะเมื่อคำนึงถึงแนวโน้มทางเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนเอเปกนั้นมุ่งมั่นสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคีที่มี WTO เป็นศูนย์กลางรวมถึงให้ความสำคัญกับขับเคลื่อนวาระ FTAP ด้วยค่ะกับนี้ก็เป็นภาพสดๆจากศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับซึ่งเรากำลังรอการแถลงข่าวของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่จากการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคที่ผ่านมานะครับอาจจะมีการนำเสนอข่าวต่างๆไปนะครับยังมีสิ่งที่เราไม่ได้เห็นในการพูดคุยกันด้วยนะครับยังมีสิ่งที่เกี่ยวเนื่องแล้วก็เป็นประโยชน์โอกาสของเราในการกระตุ้นเศรษฐกิจดึงดูดนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ยังมีการลงนามความตกลงทวิภาคีที่เป็นประโยชน์ต่อคนไทยหลายต่อหลายฉบับครับเป็นโอกาสให้เรานำเสนอวิสัยทัศน์นะครับไม่เฉพาะแต่ในเวทีแล้วก็ห้องประชุมเท่านั้นแต่ยังควบคู่ไปกับนวัตกรรมการส่งเสริมความยั่งยืนศิลปวัฒนธรรมอย่างที่เราได้รายงานกันไปครับค่ะวันนี้นะคะผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกได้ร่วมกันรับรองร่างเอกสารผลลัพธ์จำนวน2ฉบับด้วยกันนะคะได้แก่ปฏิญญาผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกประจำปี2022และเป้าหมายกรุงเทพว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG ค่ะแล้วก็อย่างที่ทราบกันว่านายกรัฐมนตรีได้ส่งมอบตำแหน่งเจ้าภาพเอเปกให้กับสหรัฐอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเราทุกท่านได้เห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ต้องบอกเลยว่าที่ผ่านมานี้นะคะการประชุมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จนะคะโดยทำให้เห็นถึงเรื่องของการเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุลอย่างแท้จริงค่ะกับอีกสักครู่ก็จะเป็นการแถลงข่าวของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับขณะนี้สื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศก็เฝ้ารอการแถลงข่าวซึ่งก็คงจะเป็นการสรุปรวมนะครับผลการประชุมแล้วก็วิสัยทัศน์ต่างๆที่ไทยเราพยายามผลักดันในการประชุมครั้งนี้นะครับและต้องบอกนะคะว่าเจ้าภาพในการจัดการประชุมเอเปกในปีถัดไปก็คือสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งต้องยอมรับว่าเอเปกกำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนผ่านที่สำคัญดังนั้นประเทศไทยนั้นพร้อมที่จะร่วมมือกับสหรัฐขับเคลื่อนงานของเอเปกต่อไปอย่างไร้รอยต่อและนายกเองก็มั่นใจประเด็นด้านความยั่งยืนและครอบคลุมซึ่งระบุในเป้าหมายกรุงเทพนะคะที่จะได้ร่วมกันวางรากฐานเอาไว้เป็นอย่างดีเพื่อจะได้รับการสานต่อในปีหน้าภายใต้หัวข้อหลักของการเป็นเจ้าภาพเอเปกของสหรัฐอเมริกาแล้วก็เชื่อมั่นว่าภายใต้การนำของสหรัฐอเมริกาเอเปกจะได้รับการส่งเสริมเป็นอย่างดีนะคะนายกรัฐมนตรีได้อวยพรให้ประสบความสำเร็จในการเริ่มต้นวาระการเป็นเจ้าภาพเอเปกในปี2566แก่สหรัฐอเมริกาด้วยค่ะกลับจากนี้ไปเราก็จะได้ยินคำนี้บ่อยครั้งขึ้นนะครับเศรษฐกิจ BCG ครับเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนแล้วก็เศรษฐกิจสีเขียวซึ่งหากจะดูแนวคิดหลักการต่างๆแล้วนะครับเศรษฐกิจชีวภาพก็เกี่ยวข้องกับการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมมาเพิ่มมูลค่ากับสินค้านะครับเศรษฐกิจหมุนเวียนก็เป็นระบบการผลิตพวกสินค้าวางแผนให้สามารถใช้วัตถุดิบซ้ำๆให้เกิดประโยชน์นะครับส่วนเศรษฐกิจสีเขียวก็ส่งเสริมพฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบแนวคิดเศรษฐกิจที่ยั่งยืนครับขณะนี้นะคะพิธีแถลงข่าวนะคะกำลังจะเริ่มขึ้นนะคะนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้เดินทางมาถึงจุดที่แถลงข่าวแล้วนะคะซึ่งเราจะตัดบรรยากาศนะคะไปติดตามบรรยากาศสดๆนะคะของการแถลงข่าวของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกค่ะสวัสดีครับจะนั่งครับก่อนอื่นผมขอแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จทรงออกทรงรับผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกพร้อมคู่สมรสและแขกพิเศษณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเมื่อค่ำวันนี้นะครับซึ่งก็นำมาซึ่งความปลื้มปิติแก่คณะผู้เข้าร่วมประชุมและคนไทยทุกคนการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่29
จบลงแล้วด้วยความสำเร็จอย่างงดงามผมถือว่าเป็นความสำเร็จร่วมกันของสมาชิกเอเปคทั้งหมดรวมทั้งทีมงานต่างๆนะครับและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านนะครับณที่นี้ด้วยทุกคนต้องการที่จะเห็นเอเปคได้ยืนหยัดทำงานท่ามกลางสภาวะการโลกที่ผันผวนเพื่อสร้างการเติบโตและอนาคตของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นไทยได้ต้อนรับคณะผู้นำพร้อมคู่สมรสแขกพิเศษผู้เข้าร่วมประชุมและสื่อต่างชาติรวมทั้งสิ้นกว่า 5,000 คนถือเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีที่ผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคได้เดินทางมาประชุมร่วมกันแบบพบหน้าในการประชุมครั้งนี้ผู้นำเอเปคยังได้หารือกับแขกพิเศษได้แก่ประธานาธิบดีฝรั่งเศสและมกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีซาอุดีอาระเบียและได้พูดคุยกับภาคเอกชนจากสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปคและผมยังได้รับความมุมมองจากผู้แทนเยาวชนจากเอเปค Voice of the Future 2022ด้วยนะครับผมขอเรียนว่าตามที่ได้มีการกล่าวถึงอาวุธนิวเคลียร์ในที่ประชุมไทยในฐานะเจ้าภาพเอเปคและผมก็เชื่อว่าทุกคนต่างก็มีข้อห่วงใยกังวลในเรื่องดังกล่าวได้มีการพูดจาหารือกันไปแล้วนะครับผมและผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคได้รับรองปฏิญญาผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคคศ2022เมื่อสักครู่นี้นะครับซึ่งสะท้อนเห็นการทำงานของเอเปค2022ตลอดทั้งปีที่เรามีแนวคิดเศรษฐกิจ BCG จะเป็นแรงขับเคลื่อนเป็นเครื่องยนต์ที่สำคัญขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม3ประการภายใต้หัวข้อหลักเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุลดังนี้ประการแรกเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เอเปคเราได้จัดทำแผนงานต่อเรื่องหลายปีเพื่อจะสานต่อการหารือเรื่องเขตการค้าเสรีเอเชียแปซิฟิกหรือ FTAP ในบริบทของโลกยุคหลังโควิด-19 เพื่อจะเตรียมความพร้อมในการรับมือกับประเด็นการค้าการลงทุนใหม่ๆประการที่2เชื่อมโยงกันเอเปคได้ฟื้นฟูการเดินทางข้ามแดนอย่างปลอดภัยและไร้รอยต่อเพื่อให้พร้อมรับมือวิกฤตใหม่ในอนาคตประการสุดท้ายสู่สมดุลผู้นำเอเปคได้ร่วมกันรับรองเป้าหมายกรุงเทพว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG เพื่อวางรากฐานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอย่างครอบคลุมยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบซึ่งผมได้เปิดตัวเว็บไซต์แบงกอกโกลในที่ประชุมด้วยนะครับสำหรับการเป็นเจ้าภาพเอเปคปี2565ของไทยบัดนี้ได้สิ้นสุดลงแล้วผมได้ส่งมอบหน้าที่นี้ให้แก่สหรัฐนะครับซึ่งเป็นเจ้าภาพเอเปคในปี2566ผมมั่นใจว่าสหรัฐจะสานต่อภารกิจที่ไทยได้เริ่มไว้โดยเฉพาะการส่งเสริมการเติบโตอย่างครอบคลุมและยั่งยืนในภูมิภาคขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณขอบคุณทุกคนผ่านมานั้นเราก็ได้ต้อนรับนะครับผู้นำสื่อมวลชนแล้วบุคคลที่เกี่ยวข้องกว่า 5,000 คนนะครับเป็นการประชุมผู้นำเอเปคครั้งแรกในรอบ4ปีที่ได้พบหน้ากันนะครับท่านก็ได้สรุปผลงานต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเป้าหมายกรุงเทพที่ท่านผู้นำได้รับรองร่วมกันเป็นปฏิญญาเป้าหมายกรุงเทพหรือว่า BCG นะครับที่บอกว่าจะเป็นกรอบแนวทางผลักดันวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของเอเปคอย่างชัดเจนพลิกโฉมสมดุลและมุ่งหวังขับเคลื่อนในหลายหน่วยงานครับในนามของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนะคะขอจบการถ่ายทอดสดพิธีส่งมอบตำแหน่งการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคของไทยให้แก่สหรัฐอเมริกาและการแถลงข่าวของนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคแต่เพียงเท่านี้คุณธนศิรังกูลและดิฉันเพ็ญพันธ์แหลมหลวงขอขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับ